สนุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่เลยค่ะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่12พฤษภาคม2558สดจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันอังคารที่12พฤษภาคม2558แล้ววันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญครับค่ะนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะณช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการคาบเกี่ยวเลยนะเรื่องของการดูแลการรักษานั่นคือวันนี้คือวันพยาบาลสากลนี่เองก็ต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะให้การยอมรับนะคะในส่วนของวิชาชีพการพยาบาลครับนะแล้วก็หลายคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมต้องเป็นวันที่มันสำคัญอย่างไรนะก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้นะคะถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันกำเนิดหรือว่าวันเกิดของมิสฟอร์เรนซ์ไนติงเกลนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญค่ะที่ทำให้วิชาการพยาบาลได้รับการยกย่องนะคะแล้วก็รู้จักกันทั่วโลกเพราะว่าถือว่านะเขาบอกว่าอยากที่จะส่งเสริมให้หลายๆคนเนี่ยได้มีวิชาพยาบาลกันทั่วทั้งประเทศในการดูแลในการรักษาแล้วก็ในการปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยครับก็ต้องบอกว่าประวัติของทางมิสฟอร์เรนซ์ไนติงเกลเนี่ยก็เกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับคริสตศักราช1820ที่ฟอร์เรนซ์อิตาลีนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเธอนั้นก็จัดว่ามีฐานะจึงทำให้เธอเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนพยาบาลอย่างที่ตั้งใจนะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นเธอเองก็สามารถที่จะศึกษาวิชาชีพนี้ได้จนสำเร็จนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเสียสละเพื่อดูแลคนเจ็บป่วยหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนนะครับตามสถานพยาบาลต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยเธอเองก็ได้สำเร็จนะครับวิชาการพยาบาลที่ประเทศเยอรมันและต่อมานะครับในช่วงที่เกิดสภาวะสงครามเนี่ยทางมิสไนติงเกลก็ได้อาสาสมัครเข้าไปช่วยดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามและที่สำคัญเธอเสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองส่วนตัวขอเรียรัยนะครับจัดหาพวกเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจึงทำให้เธอได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการสมญานามว่าเป็นสุภาพสตรีแห่งดวงประทีปครับโอ้ต้องบอกว่าสมญานามนี้พอพูดแล้วเห็นภาพเลยนะเหมือนเป็นแสงสว่างนะให้กับผู้ที่เจ็บป่วยนะหรือว่าต้องการเขาเรียกต้องการการดูแลทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลบุรุษพยาบาลหรือว่าแพทย์เองก็ตามเนี่ยว่านอกจากในเรื่องของการดูแลรักษาโรคนะอาการต่างๆแล้วเรื่องของสุขภาพใจเรื่องของสุขภาพจิตการให้กำลังใจกับผู้ป่วยเนี่ยนะถ้าเกิดสังเกตเวลาที่เราไปหาคุณหมอแล้วหนูจะเจอบ่อยพยาบาลก็จะบอกไม่เป็นไรค่ะคไม่ค่อยเจ็บค่ะอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาจะพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจรู้สึกว่าเราคลายความกังวลอันนี้กลัวเข็มมาดีใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถึงความสำคัญว่าการที่จะเป็นพยาบาลเนี่ยนอกจากในเรื่องของวิชาชีพสำคัญแล้วนะคะอย่างมิสฟอร์เรนซ์ไนติงเกลเนี่ยเขาก็ทำให้เราได้เห็นว่าการที่ช่วยเหลือหรือว่าเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้สำคัญมากจริงๆต้องบอกว่างานในด้านการรักษาบางครั้งคนเราก็จะนึกถึงคุณหมอนะครับซึ่งก็แน่แหละคุณหมอก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พยาบาลนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความเสียสละไม่แพ้กันแล้วก็เป็นผู้ช่วยคุณหมอได้เป็นอย่างดีเวลานอนหลับพักผ่อนเวลาเข้าเวรเวลาที่จะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดที่พร้อมจะดูแลคนไข้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงคือถ้าไม่ได้มีจิตวิญญาณในเรื่องของการบริการจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงทำอาชีพนี้ได้ไม่ดีแต่พยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมีจิตสำนึกมีเซอร์วิสมายด์ที่ดีเยี่ยมฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพอีกหนึ่งกลุ่มสาขาวิชาชีพที่น่ายกย่องและวันนี้ก็เป็นวันที่คนทั้งโลกให้ความสำคัญแล้วก็ระลึกถึงคุณความดีของพยาบาลไม่ว่าจะเป็นบุรุษ
พยาบาลหรือสุภาพสตรีที่เป็นพยาบาลก็ตามครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะกิจกรรมที่เขาจัดในวันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของการให้องค์ความรู้นะการดูแลการรักษาพยาบาลหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยากจะศึกษาต่อนะเป็นพยาบาลบุรุษพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลแนะนำด้วยนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพมีการลงพื้นที่กันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดบอกว่าทั่วโลกวันนี้คือวันที่เขาล้ำลึกถึงนะคะมิสฟอเรนซ์นาติงเกลซึ่งต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะที่ทำให้วิชาชีพพยาบาลนั้นนะคะได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆแล้วก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงอาชีพพยาบาลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น้องๆเด็กๆผู้หญิงเขาใฝ่ฝันกันนะอย่างน้องผู้ชายก็จะอยากเป็นหมอใช่ไหมคะอย่างผู้หญิงก็อยากเป็นพยาบาลเนี่ยอยากจะดูแลหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะมองไปถึงไกลๆเลยว่าอ๋ออยากจะแบบคอยรักษาคุณพ่อคุณแม่ตอนที่เติบโตไปแล้วแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีลูกชายยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าได้ลูกสะใภ้เป็นพยาบาลก็ดีเนาะจะได้ดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นหนึ่งอาชีพที่มีเกียรตินะแล้วก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าชื่นชมในความเสียสละเป็นอย่างยิ่งทำงานหนักมากนะครับพยาบาลนะแล้วเกิดเมื่อสักครู่คุณชวนได้ฟังประวัติเนี่ยของมิสฟอเรนซ์คือต้องบอกว่าเขาไม่ได้เรียนนะเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของการพยาบาลแต่เขาก็พยายามที่จะตามหาความฝันตัวเองแหละจนสามารถสานต่อความฝันตัวเองในการเป็นพยาบาลแล้วก็ต่อยอดวิชาชีพพยาบาลตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆจนยาวมาถึงตอนนี้ไม่เชื่อว่าก็แบบหลายร้อยปีเหมือนกันครับนะอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งวันดีๆเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญด้วยนะคะจะได้ทราบกันนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกันนับวันเลยอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะสำหรับมหกรรมดวงเอ็กซ์โป2015นะคะซึ่งบริษัทซีทรูจำกัดนะคะก็เป็นการเปิดมิติใหม่ครั้งแรกนะคะที่ขนทัพศาสตร์เสริมดวงชะตานะต้องบอกว่าหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วรวมไปถึงหลากหลายหมอดูหลากหลายนักพยากรณ์ชื่อดังที่จะมาร่วมงานในวันนั้นด้วยนะคะงานจัดขึ้นวันที่15นะคะถึง17พฤษภาคมนะคะที่พารากอนฮอลล์นะคะชั้น5สยามพารากอนนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากจะไปศึกษาหรือว่าอยากทราบในเรื่องราวในเรื่องของศาสตร์ต่างๆแขนงต่างๆกิจกรรมดีๆแล้วก็รวมไปถึงนะคะเขาบอกว่าได้มีโอกาสได้เจอกับนักพยากรณ์ที่มีชื่อมากมายนะอย่างวันที่15พฤษภาคมนะคะกับใครที่สนใจเรื่องราวของศาสตร์โงเห้งกับความงามต้องบอกว่าตอนนี้คู่กันมากค่ะในเรื่องของการดูแลทั้งเรื่องของการปรับแต่งใบหน้านะการแต่งหน้าการแต่งกายหรือว่าการทำให้โง่เฮงนะพิจารณาชีวิตเป็นอย่างไรนะคะก็เจอกันได้กับสินแสชื่อดังมากมายนะคะแล้วก็วันที่16พฤษภาคมนะคะก็เป็นในเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขนะตัวเลขเสริมดวงออกแบบตัวเลขเนี่ยให้เหมาะสมในเรื่องราวของดวงชะตาตัวเองนะกับคุณแมนการินหรือว่าแมนแมทโรจีนั่นเองนะคะแล้วก็วันที่17พฤษภาคมนะคะเป็นเรื่องราวของ12ปีนักกษัตริย์นะคะสำหรับปี2558โดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะคือต้องบอกว่าหลายท่านที่จะมาเจอกันนะคะได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ Miracle Channel ของเรางานนี้รับรองค่ะว่าไม่พลาดแน่นอนนะคะก็ในส่วนของอาจารย์พรพจน์เองนะก็จะไปวันที่17พฤษภาคมนะคะซึ่งใครที่อยากทราบเรื่องราวนะว่าดวงชะตาครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะไปเจอกับอาจารย์ได้นะรวมไปถึงเรื่องราวของเลขมงคลด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจะได้ทราบกันอย่างลึกซึ้งเลยนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเลขส่งผลอย่างไรเจออาจารย์นะคะวันที่17พฤษภาคมนะคะช่วงประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็15 16พฤษภาคมนะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของลายเซ็นที่เป็นตัวสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครั้งนี้มาแบบแปลกใหม่เลยนะสำหรับอาจารย์ฐานเลขจิตก็ไปเจอกับอาจารย์ได้2วันเช่นเดียวกัน15แล้วก็16พฤษภาคมแต่ว่าในส่วนของอาจารย์พรพจน์เนี่ยต้องให้อาจารย์อธิบายค่ะว่าณวันที่17พฤษภาคมเนี่ยเราไปเจอเรื่องราวของดวงครึ่งปีหลังตัวเลขแล้วมีอะไรเพิ่มเติมหรือพิเศษยังไงบ้างก็คือจริงๆในปี2558เนี่ยจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีก็จะมีการโยกย้ายของดาวพระเคราะห์ใหญ่นะก็ต้องเป็นประจำทุกปีก็คือดาวพระฤหัสบดีนะครับแต่ปีนี้จะโยกย้ายจากราศีกรกฎเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์ในวันที่11กรกฎาคม2558และทุกครั้งครับที่ดาวใหญ่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบถึงทั้ง12ราศีแน่นอนก็ต้องมีผลกระทบทางด้านที่ดีขึ้น
และผลกระทบทางด้านที่แย่ลงฉะนั้นก็ควรที่จะรับทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้ในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสำคัญเป็นกระแสนะไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถที่จะไปพบปะพูดคุยได้นะครับก็คือในบูธของมิราเคิลเราเนี่ยผมเองก็จะไปประจำการอย่างที่มุ้ยบอกนะครับก็วันที่17ค่ะนะวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่10โมงแต่ในวันที่15นั้นนะครับงานผมเองก็จะเข้าไปร่วมงานด้วยนะงานในครั้งนี้ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นะครับนายกสมาคมก็นำทีมครับนักพยากรณ์จากทางสมาคมโหรเข้าร่วมงานดวงเอ็กซ์โปปี2015ด้วยในส่วนของสมาคมนั้นนะครับครั้งนี้ก็จะมีการแพ็คจัดทีมพยากรณ์นะครับไปทำหน้าที่ในส่วนของการตรวจดวงชะตานะครับและถ้าใครอยากจะรับรู้รับทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของทางสมาคมก็ต้องบอกว่าสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นี้นะครับเป็นสมาคมโหรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใครอยากจะไปศึกษาหรือรับทราบข้อมูลในเรื่องของประวัติความเป็นมาตลอดจนเนื้อหาในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนอยากจะรู้ว่าทางสมาคมนั้นจัดอบรมโหราศาสตร์มีวิชาแขนงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับเลข7ตัวประเภทต่างๆไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีลายมือลายเซ็นพิธีกรรมฮวงจุ้ยหลากหลายสาธยายไม่หมดในส่วนของทางสมาคมเองก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับอาจจะมีการถามตอบคำถามกันถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับโอกาสตรวจดวงชะตานะครับจากนักพยากรณ์ของทางสมาคมซึ่งผมเองก็จะไปทำหน้าที่ด้วยนะครับในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้นะส่วน17ก็ไปเจอผมได้ที่บูธมิราเคิลครับนะก็ไปเจอกันได้ต้องบอกเป็นครั้งแรกจริงๆนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากที่จะได้มีโอกาสได้เจอกับนักพยากรณ์ชื่อดังมากมายนะคะสิ่งที่จะเสริมมงคลให้กับตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งทราบถึงเรื่องราวของดวงชะตากันแล้วกิจกรรมดีๆกันแล้วยังมีโอกาสลุ้นตั๋วเครื่องบินของแอร์เอเชียด้วยนะก็แจกวันละ40ที่นั่งด้วยกันก็ไปลุ้นกันในงานได้เลยนะคะ15ถึง17พฤษภาคมนะระยะพารากอนฮอลล์ชั้น5นะคะสยามพารากอนนั่นเองนะคะส่วนวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าตัวเองทำอะไรอยู่หน้าที่การงานและกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนเวลาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของการแบ่งเขตลัคนาราศีเนี่ยจังหวัดแล้วก็เวลาสำคัญมากและเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลัคนาราศีของตัวเองด้วยครับส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606นั่นเองใส่มาให้ครบใส่เยอะเท่าไหร่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับคุณผู้ชมนั่นแหละนะในแง่ของการพยากรณ์ครับนะส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะครับอังคารที่12พฤษภาคม2558ครับจันทรคติการแรม10ค่ำเดือน6ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเก่งกับดีไม่เหมือนกันระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่อย่าก้าวร้าวอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปส่วนเงินทองวันนี้มองให้ไกลๆครับโดยเฉพาะการมีวินัยเรื่องของการลงทุนสำคัญที่สุดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมเรื่องงานครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเรื่องงานวันนี้ก็บอกให้แก้ผ้าเอาหน้ารอดไว้ก่อนเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักนะครับวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์หรือปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นแต่เรื่องเงินทองทายดีครับมีโอกาสได้รับเงินของตัวเอง
หรือว่าเงินลักษณะที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนอาจจะหมายถึงพวกเงินวางประกันอะไรพวกนี้สุดท้ายเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเกินสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีแดงครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับพยายามอย่ามีปัญหาใดๆในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากงานหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลวันนี้พูดได้ง่ายไม่มีพวกส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนปัญหาสภาพคล่องไม่มีแต่อยู่ที่การได้มาระวังอย่าทำอะไรตามใจตัวเองอย่าโลภสุดท้ายเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่มีอะไรมากโสดก็ไม่เด่นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติดีที่สุดถ้าคิดว่าคุณพยายามเต็มที่หรือทำดีที่สุดแล้วเหนื่อยนักก็พักก่อนไม่ไหวก็หยุดนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้อย่าคาดหวังโดยเฉพาะคนที่เคยรับปากโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนหรือคนอุปถัมภ์หัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ทำในสิ่งนั้นก่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมนะครับถึง13มิถุนายนวันนี้หัวใจอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับลิ้นกับฟันแต่คนที่คิดมีคู่วันนี้พยายามมากหน่อยระวังจะเจอคู่แข่งขันส่วนเงินทองและเรื่องงานทายดีครับอ่านเกมวางแผนประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทำได้ดีทั้งสองเรื่องสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าชนเองนะครับไม่ว่ามีปัญหาหรือต้องการจะเจรจาต่อรองวันนี้หาคนกลางนะมันจะทำให้หนึ่งละภาพลักษณ์ของเราไม่เสียและสองมีโอกาสที่จะเจรจาต่อรองได้ดีขึ้นส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นขวนขวายแสวงหาโอกาสจะได้รับข่าวดีหรือสัญญาณที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องมีความยุติธรรมรวมถึงให้ระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายด้วยส่วนเงินทองและการลงทุนเข้าออกให้ไวครับเน้นการทำกำไรระยะสั้นวันนี้จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องบอกว่าไม่เด่นนะฮะคู่ที่กำลังมีปัญหาให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะให้คนหาคนซัพพอร์ตว่าง่ายๆอย่างนั้นนะฮะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนกำกับดูแลทุกอย่างได้นะครับวันนี้ไม่ต้องขยับปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องของงานส่วนเงินทองถึงจะดีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญวันนี้อยากจะให้มองต่อครับดอกผลที่หามาได้เงินเย็นที่พอจะมีวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ขยับขยายอะไรคิดล่วงหน้ามีเพียงเรื่องของหัวใจครับวันนี้ต้องจับจังหวะคนรักให้ดีๆสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้2หัวดีกว่าหัวเดียวนะฮะเหมาะการเข้าหุ้นการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นลักษณะพวกคณะทำงานหรือร่วมกับบุคคลอื่นส่วนเงินทองต้องกล้าได้กล้าเสียในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับแม้จะไม่รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็ตามแต่รับได้ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ทรงๆอีก1ราศีครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับmaximize profit วันนี้อาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณไม่เข้าเนื้อสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ตุลฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับรวมถึงลักษณะการเจ็บป่วยภายนอกร่างกายส่วนเรื่องงานคนที่ทำสิ่งใหม่
ก็ต้องประเมินดูสถานการณ์ต่างๆให้แน่ใจก่อนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีศักยภาพในการหารายได้นะครับแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใดสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานทายดีจะมีคนเข้าหาจะมีคนรับอาสาจัดแจงจัดการเป็นกิจธุระให้ฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้หยิบจับอะไรก็มีโอกาสจะต่อยอดสร้างรายได้มีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นวันนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อภัยกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารเนี่ยคุณจะต้องมีศิลปะหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือเรื่องงานที่มีความสำคัญตรงมากไปใช่ว่าจะดีเสมอนะครับส่วนเงินทองก็ต้องประมาณตนไม่ว่าใช้จ่ายหรือลงทุนก็ตามความรักหัวใจเน้นคนที่เพิ่งผิดหวังอยากจะให้ลองเปิดใจส่วนคนที่มีคู่แล้วอะไรที่ผ่านแล้วอย่ารื้อฟื้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับทุกเรื่องกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราคานี้คือภาพรวมนะคะของ12ราศีในวันนี้นะคะก็สำหรับคุณผู้ชมเองที่จะส่งข้อมูลนะเข้ามาในส่วนของ SMS อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ